กับตัวของเราที่เราปฏิบัติกระทำอยู่ในปัจจุบันได้ความพอใจหรือยังถ้ายังไม่พอใจเราก็จะได้ตรวจดูว่าจะแก้ไขตรงไหนขาดตรงไหนจะได้เป็นปัญหาจะได้สร้างสติปัญญาขึ้นมาแก้ไขการปฏิบัติระดับเราผู้เป็นฆราวาสออกมาปฏิบัติอยู่ได้อย่างนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้โดยง่ายนักเพราะอันเครื่องขัดขวางของผู้ครองเรือนผู้ปกครองเรือนมันไม่มากสิ่งที่ผูกมัดจัดตรึงจิตใจถึงแม้ว่าผูกกายไม่ได้แต่ใจมันยังผูกได้สิ่งเหล่านี้แม้แต่กายออกมาแล้วจิตใจก็ยังถูกผูกมัดเข้าไปบ่อยๆหมุนเวียนอยู่บ่อยๆปัญหาสิ่งเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องทำให้เป็นภพเป็นชาติเป็นชราพยาธิมรณะได้เพราะสิ่งเหล่านี้เองที่สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในกามภพก็ดีรูปภพก็ดีอรูปภพก็ดีเพราะอำนาจที่อุปทานที่ทั้งหลายในปัจจัยการที่ท่านพูดบัดอุปทานหนังอุปทานปัจจยาภวโวพบมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยชาติมีเพราะพบเป็นปัจจัยพะโวภวะปัจจยาชาติชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยมันเกิดตามลำดับกันอย่างนี้เราทั้งหลายมาศึกษาให้รู้ความจริงข้อนี้เพราะเรายังไม่สามารถแก้ไขเรื่องอุปทานความยึดอุปทานนี้มาอะไรเป็นปัจจัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบตอนตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ก็มาค้นพบตัณหาตัณหาหนังตัณหาณอุปทานปัจจยาตัณหามาจากเวทนาเวทนามาจากผัสสะความกระทบผัสสะมาจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกเกิดขึ้นจากตาเป็นอายตนะภายในรูปเป็นอายตนะภายนอกเมื่อไปจวกกันแล้วเป็นผัสสะขึ้นมากระทบเป็นผัสสะขึ้นมาเมื่อได้ผัสสะแล้วเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสิ่งที่สุขก็เกิดตัณหาอยากได้สิ่งที่ทุกข์ก็เกิดความเดือดร้อนดิ้นรนเกิดโกรธไม่พอใจเกิดปฏิฆะขึ้นมาอารติขึ้นมาความไม่ยินดีก็ล้วนแต่เป็นปัจจัยให้ดิ้นรนให้อยากทุกข์เกิดขึ้นก็อยากให้มันดับไปสุขเกิดขึ้นก็อยากได้ในจิตใจของเรายังไม่มั่นคงเพราะผัสสะเพราะเวทนานี่เองตัณหาความอยากก็ได้โอกาสจากผัสสะเวทนานี่แหละปรุงอยากขึ้นมาในวัตถุกามมีรูปเป็นต้นมันก็เป็นปัจจัยเรื่อยไปจนเป็นภพเป็นชาติเป็นชราพยาธิมรณะทีนี้เรามาแก้ด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ศีลสมาธิปัญญา
ที่เรารักษาปฏิบัติอยู่นี้เพื่อแก้นี่เองเพื่อให้มารู้ผัสสะมารู้อายตนะรู้ผัสสะรู้เวทนาแต่อายตนะผัสสะเหล่านี้มันก็กระทบกระเทือนอยู่เสมอข้อสำคัญเรื่องเวทนากับตัณหานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากความสุขและความทุกข์ที่เราเสวยอยู่ปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมากำหนดจิตใจภาวนาเพื่อจะได้รู้เวทนาได้กำหนดจิตเวลานั่งความสงบหรือไม่สงบความสบายหรือไม่สบายที่ผัสสะเกิดขึ้นในจิตใจของเราในปัจจุบันคือเวลานี้ผัสสะและเวทนาที่สัมผัสและเกิดความรู้สึกได้เสวยทุกข์ถ้าจิตใจคือองค์มรรคคือสติของเราความเพียรของเราความพยายามตลอดถึงสมาธิจิตของเราไม่มีกำลังพอก็ทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาในจิตใจตัณหาไม่ใช่เป็นของหยาบมันละเอียดอารมณ์ข้องใจนั่นแหละเกิดความอยากให้ทุกข์นั้นมันดับไปอยากสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่มีอยู่ที่เราไม่พอใจนี่มันดับไปจิตเมื่อเกิดความอยากแล้วความเศร้าหมองความเคลื่อนของจิตที่จะเข้าสู่ความละเอียดนั้นไม่มีมันสงบไม่ได้จิตก็ความหยาบมันข้างอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติระลึกว่าเวทนาสักเลยว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาในเวทนาสติปัฏฐานาที่พระพุทธเจ้าให้เจริญสติเพราะฉะนั้นเราก็รู้เท่าในเรื่องเหล่านี้ถึงแม้มันเกิดขึ้นเราสามารถจะสร้างสติสร้างจิตใจคือสมาธิจิตให้เราได้ทำงานคือภาวนาที่เรากำหนดอยู่เราจะดูลมหายใจเข้าออกเราจะระลึกพุทโธแล้วก็ระลึกเฉยไปเฉยไปนี่ในเวทนาเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่าเวทนาก็มันมีอยู่อย่างนี้แต่ไหนแต่ไรมาเราต้องการทำงานเพื่อให้จิตใจสงบเพื่อจิตใจให้ถอดถอนไม่ให้ผัสสะนี้เข้าไปกระทบจิตใจได้ให้มีก็มีอยู่สักแต่ว่าเวทนาภายนอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ภายนอกมันเป็นเจตสิกธรรมไม่ใช่ตัวจิตแท้เวทนามันแต่มันเกิดกับจิตผัสสะก็เป็นเวทนาเอาเป็นเจตสิกธรรมอันหนึ่งเป็นสังขารที่ปรุงจิตเพราะฉะนั้นเรารู้เท่าสังขารในส่วนผัสสะและเวทนานั้นเรารักษาจิตจะให้มันก่อกวนจิตได้พอจิตที่ไม่พ้นจากเวทนาที่ส่วนที่ทุกข์ที่อยากพ้นจากผัสสะที่อยากถึงแม้ว่าจะไม่ละไม่ได้ทั้งหมดจิตละเอียดไปแล้วยังมีเวทนาที่ละเอียดคือปิติสุขมันก็ยังมีผัสสะที่ให้เราได้รู้ได้เห็นก็ยังมีอยู่เพราะผัสสะกับเวทนานี่มันเกิดได้ทุกอารมณ์ในจิตของเราแต่มันเมื่อจิตละเอียดผัสสะก็ละเอียดผัสสะก็ให้เกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่จิตใจเวทนาก็มีละเอียดแก่จิตใจของเราเพราะเหตุนั้นความรู้เท่าที่ว่าเมื่อเราภาวนาอยู่แล้วจึงแม้อารมณ์หยาบมีทุกข์ปวดขึ้นมาแล้วนี่ผัสสะกับเวทนาหยาบเมื่อถ้าจิตใจของเราพุทโธหรือดูลมหายใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วเวทนาอันนั้นก็เปลี่ยนจากอันหยาบกลับมาเป็นสุข
อันนี้เราสังเกตดูก็รู้ได้ในจิตใจของเรานี่ที่แรกเมื่อเรานั่งที่แรกมันกระวนกระวายอยากอยู่พอเรานั่งบริกรรมไปเฉยไปเฉยไปทุกอย่างมันค่อยละเอียดไปนี่ตรงนี้เนี่ยเราฉลาดในตรงนี้การภาวนาความรู้สึกมันก็ค่อยละเอียดไปด้วยถ้าไปสติของเราดีสมาธิของเราดีตั้งมันอยู่อย่างนั้นอารมณ์ที่มาก่อกวนจิตให้หยาบไม่มีเพราะพุทโธก็ดีเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ละเอียดอยู่แล้วหรือลมหายใจเข้าออกที่เรากำหนดรู้มีสติก็เป็นของละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรากำหนดไปกำหนดไปเฉยไปเฉยไปก็เดี๋ยวมันเปลี่ยนให้เราเห็นให้เราได้รู้ว่าโอ้คอยละเอียดสบายขึ้นมาเปลี่ยนจนใช้จิตใจของเราเฉยได้ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการภาวนานั่นแหละไม่ต้องหาอะไรอีกไม่ต้องไปทำอะไรอีกทำแต่งานเฉพาะไม่สนใจอย่างอื่นเมื่อละเอียดก็รู้ไปละเอียดตามนั้นจนสุขเวทนาเกิดขึ้นมาทุกข์ก็ดับไปทีนี้ก็เมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นตัณหาส่วนละเอียดมันก็เกิดมาอีกไม่ใช่ว่ามันหมดมันอยากให้สุขเหล่านั้นอยู่กับเราตลอดไปเพราะสุขและทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดเปลี่ยนแปลงได้ก็อยู่ในประเภทแห่งสังขารที่เรียกว่าไม่เที่ยงนี่มันไม่พ้นความไม่เที่ยงอันนี้แต่เราก็อาศัยเพราะไม่เที่ยงนี่เองสติจึงต้องทำงานอยู่ตลอดถึงมันเปลี่ยนก็สติเป็นกุศลและเจตสิกที่จะทำจิตให้ฉลาดเพื่อให้เข้าสู่ความสงบละเอียดไปตามลำดับสัมมาวายามะก็เป็นกุศลและเจตสิกความเพียรชอบความชอบเพราะเหตุนั้นให้พยายามสังเกตจิตใจของเราไม่ต้องด้วยความฉลาดในจิตใจให้จิตใจจะได้เข้าสู่ความละเอียดและความสงบและความเบาสบายไม่ต้องไปหาอะไรมากเพราะการทำจิตใจให้สงบนั้นมีแต่ละอย่างเดียวไม่ต้องอยากมารู้อยากเห็นอะไรไม่ต้องคาดคะเนเดาไปข้างหน้าหรือคิดไปข้างหน้าไปตั้งความหมายไว้ข้างหน้าเอาเฉพาะปัจจุบันรู้ปัจจุบันสุขทุกข์อย่างใดเราก็ต้องตั้งมั่นในความเฉยไว้ก่อนอุเบกขาไว้ก่อนแล้วก็ทำงานของเราตลอดไปไม่ให้เผลอเป็นงานของเรานี่แหละผู้ที่ฝึกใหม่และจิตยังไม่ได้ฐานดีสำหรับผู้ที่จิตได้ฐานดีแล้วเคยสงบเพราะกำหนดไปได้สงบดีแล้วถ้าเราอยากพักอยู่นั้นก็พักอยู่ได้ถ้าเราไม่อยากอยู่อยากจะเลื่อนฐานะจิตใจของเราต่อไปอีกเราก็ถอยจิตมากำหนดกายในกายอันนี้ไม่สงบเหมือนกับเราอยู่อย่างนั้นแต่มันก็มีสมาธิมีจิตตั้งไม่ถอนหมดทีเดียวพอยกกายส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่ามันไม่เที่ยงเราพิจารณาเป็นทุกข์เพราะมีโรคมีหิวมีโหยมีเวทนาบังอยู่ในกายนี้ที่เราเห็นอยู่รู้อยู่เป็นอยู่แล้วก็เป็นอนัตตาถ้าเราอยากจะพิจารณาเป็นอนัตตาก็เราก็ยึดยกผมเป็นเราหรือเราเป็นผม
ทำไมว่าเป็นเราเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยผมก็ไม่ได้อยู่เป็นเราเลยจนพิจารณาจนจิตยอมรับความจริงยอมเป็นของนอกไม่ใช่เรานั่นเห็นชัดอยู่เนี่ยแต่ละอย่างละอย่างเล็บฟันหนังเนื้อมาดูแล้วทุกส่วนเอ๊ะเราตรงไหนถ้าเราพิจารณาอันนี้จนเห็นชัดว่าไม่เป็นเราไม่มีเราอยู่ในสิ่งตรงนั้นเลยจิตมันก็ถอดถอนจากผัสสะที่มีอยู่ในประสาทที่มีอยู่ในกายนี่ที่เราเคยยึดถือว่าอาหังการมมังการทิฏฐิมานะที่เราเคยถือเคยมาแต่ก่อนมันก็ถูกถอดถอนไปด้วยเพราะเราอยู่ในสิ่งเหล่านั้นไม่มีเลยเพราะฉะนั้นความแก่ก็ไม่ครอบงำจิตใจเราได้เพราะธาตุเหล่านั้นทรุดโทรมนี่อนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีก็มันมีอยู่ในระหว่างนามมารูปที่มันผัสสะกันเท่านั้นเองเวทนามันก็เป็นเจตสิกมันไม่ใช่จิตรูปมันก็เป็นรูปอยู่แล้วเวทนาก็เป็นนามนี่เท่ากับเรารู้ทั้งรูปรู้ทั้งนามว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังรู้ชัดเท่านี้ก็พอในจิตใจของเราสามารถสลดสังเวชสามารถที่จะถอดถอนสมุทัยที่เราเคยคือตัวตัณหาที่เราเคยหลงมาแต่ก่อนไม่ทราบว่าจะหลงอะไรดีอะไรเพราะจิตขณะนั้นมันสงบสุขวิเวกถึงไม่จำเป็นสิ่งเหล่านั้นมันก็สบายอยู่แล้วนี่เราจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นทำไมให้มันทุกข์ขึ้นมาเองจะกลับมายุ่งมันทำไมเนี่ยจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายวิปิตานี่แหละทางลัดที่สุดปฏิบัติที่ตรงที่สุดเห็นได้ชัดที่สุดในจิตใจของเราให้ดูตรงนี้นะปฏิบัติอย่าไปติดข้องในเรื่องอย่างโน้นอย่างนี้แม้แต่เรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องเราเรื่องเขาก็อย่าไปติดขัดแยกมันไปเลยเรื่องแก่เรื่องหนุ่มเรื่องอะไรให้มันผ่านพ้นไปเลยนั่นเป็นสัญญาที่จิตที่สมุติร้องเรียกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามโลกสมุติร้องเรียกเพื่อให้รู้จักเท่านั้นเองอันนี้เป็นเปลือกแท้ๆไม่ใช่เป็นแก่นที่เราจะไปสนใจให้มันผ่านพ้นไปเลย